หลอนเวอร์ฮาโลวีนสุดสะพรึงจุ๊บแจงหลินล่วมโลงแตกจบไปแล้วอย่างน่าสะพรึงอึ้งทึ่งแรงเวอร์กับงานประกวดแต่งหลอนวันฮาโลวีนลานหน้าห้างดังดิแพลตินัมแฟชั่นมอลล์ประตูน้ำส่วนโรงแรมโนโวเทลที่จัดโดย MAI Organizer โดยผู้บริหารสาวสุดสตรองแรงๆไหมจิรนันท์ห้องแสงงานนี้ได้รับเกียรติจากดาวดังมาร่วมเป็นคณะกรรมการนำโดยจุ๊บแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหันหรือนางจวงจากละครสุดฮิตทางช่อง3บุพเพสันนิวาสและดาราสาวสวยหลินนุสราประวรรณาสวัสดีค่ะพี่ใหม่นะคะจาก MAI Organizer ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเดอะแพลตินัมแฟชั่นมอลล์นะคะซึ่งพี่เอ๋นะคะตอนวันนี้มาเป็นตัวแทนได้ให้โอกาส MAI ได้เข้ามาร่วมงานที่นี่นะคะก็อยากจะจัดในกรณีพิเศษประกวดเนี่ยคือตั้งใจคิดว่าอยากทำเป็นจิมมิกเล็กๆเพื่อให้มันมีสีสันภายในงานแต่ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าประกวดอย่างล้นเหลือมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าฟีดแบ็กดีหลังจากประกาศรับสมัครเลยใช่ไหมมากค่ะมากจนหัวค่ำนี้จะมีมาอีกก็เลยไม่กล้าที่จะรับแล้วเพราะว่าพื้นที่มันเล็กมากแล้วมันไม่เอื้ออำนวยสำหรับการที่เราจะจัดงานใหญ่อะค่ะเราก็คิดว่าเราจะทำเล็กๆกันไปก่อนปีนี้ลองชิมปีหน้าเอาใหม่นี่ชิมแล้วเหรอคะแม่ชิมค่ะชิมแล้วเหรอคะตอนนี้มีเข้าประกวดทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้ประมาณ30แล้วค่ะจากที่ตอนแรกเราตั้งใจไว้ว่าขอแค่สัก10หรือ15นะคะพอให้มาเป็นจิมมิคกับชาวต่างชาติที่เขามาเดินเที่ยวแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะกะว่าจะทำอะไรสนุกสนานกันกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ความมีคนสนใจเยอะเราก็รู้สึกดีใจนะคะถือว่าผ่านไปด้วยดีปีหน้าก็สู้ต่อค่ะก็รู้สึกดีนะคะที่ทางใหม่มาจัดกิจกรรมตรงนี้ให้เรานะคะเนื่องจากตรงโฮเทลนี้เราเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจที่เราต้องฟื้นฟูประเทศเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมนึงที่เป็นเหมือน international event เหมือนกันนะคะแต่เป็นเล็กๆแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราคุยกันแล้วว่าเราจะจัดใหญ่เป็นในปีหน้าอีกกันค่ะในส่วนของเกณฑ์การตัดสินนะคะวันนี้จะเป็นไหมคะว่าผู้ชนะจะต้องน่ากลัวอย่างเดียวเลยแต่ไม่ค่ะอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ค่ะความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อุปกรณ์ที่มาตกแต่งนะคะคือเราจะมีหัวข้อให้คณะกรรมการตัดสินทั้งหมดการตัดสินเป็นธรรมแน่นอนค่ะการพรีเซนต์มีส่วนไหมคะเขาอยากให้พรีเซนต์ความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็คิดว่าเอาอุปกรณ์อะไรมาตกแต่งคือหาวัสดุอุปกรณ์ที่เซฟที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของนี่แหละเขาวันนี้ได้มาร่วมงานต้องเดินดมเชิญได้มาร่วมงานสิ่งไหนบ้างตื่นเต้นเพราะว่าปกติไม่เคยไปงานฮาโลวีนเลยนะใช่ก็วันนี้จะแต่งยังไงดีอ่ะสรุปก็ได้คอนเซปต์มาว่าวันนี้มากับเพื่อนสาวก็เป็นผีไม่มัวละกันวันนี้เราดูไม่ค่อยแบบว่าเอฟเฟคนะมันช่วยใจไม่ได้เลยนะไม่ทันไงว่าแต่งไม่ทันแต่งไม่ทันค่ะพี่ชุดแดงค่ะก็ตื่นเต้นสนุกนะคะมาปุ๊บนี่โอ้โหแต่ละคนอลังการจัดเต็มนะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะได้มาร่วมงานกับทาง MAI ค่ะ Organizer ค่ะดีใจแล้วก็วันนี้รู้สึกว่านะคะเขาบอกว่ามีจัดเต็มทุกทีมค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าทีมไหนจะได้รางวัลในส่วนของเราต้องแบบว่าในเรื่องการพรีเซนต์ด้วยเฉพาะใช่ค่ะดูการแสดงดูการพรีเซนต์การใช้อุปกรณ์ว่าเล่นยังไงให้ปังเล่นยังไงให้ตัวตรึงค่ะแม่แต่งเกินอ๋อเหรอเบาค่ะดูดีแม่ประกวดได้เบาๆแค่ปีแรกจะถึงเงินรางวัลตรงมาเลยใช่อยากจะพูดถึงของรางวัลสักนิดนึงค่ะรางวัลที่1นะคะก็เราจัดไว้ที่ 10,000 บาทรางวัลที่2 8,000 รางวัลที่3 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีรางวัลชมเชย2รางวัลค่ะแบบนี้ถ้าเกิดคือตอนนี้แน่นอนแหละว่าปีนี้กิจกรรมคือได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยปีหน้าจะมีไหมคะมีแน่นอนค่ะค่ะแต่ว่ามีที่ไหนก็คอยติดตามชมกันจะทำเวทีให้ใหญ่และสร้างสรรค์กว่านี้ค่ะ